ดูข้อ9กันนะคะข้อ9โจทย์นี้ว่า you have to say something that makes your friend very upset you want to make an apology you say จุดๆค่ะ A how bad I am please forgive me for that ข้อ B I beg your pardon it's really my fault ว่าข้อ C what a silly thingI hope you don't mind me saying that. หรือข้อ D. I'm sorry for what I just said now. I didn't mean it. โจ้นะคะพูดว่าน้องเนี่ยได้เพิ่งพูดอะไรสักอย่างออกไปนะคะซึ่งทำให้เพื่อนของน้องเป็นยังไงคะอับเซตไปว่าอะไรคะน้องอารมณ์เสียถูกปะทำเพื่อนน้องอารมณ์เสียมากๆเลยแล้วน้องต้องการจะMake an apology. Make an apology แปลว่าอะไรคะขอโทษถูกไหมคะฉะนั้นน้องจะพูดว่าอะไรคะว่าอ่ะมาดูข้อ A How bad I am. Please forgive me for that. โอ้ยทำไมฉันมันแย่อย่างเงี้ยเนี่ยได้โปรด forgive แปลว่าอะไรคะให้อภัยใช่ไหมคะได้โปรดให้อภัยฉันเถอะเก็บไว้ก่อนพิจารณาหลายข้อข้อ2ข้อ B I beg your pardon it's really my fault I beg your pardon it's really my fault ฉันขอโทษมันเป็นความผิดของฉันเองแต่น้องคะ I beg your pardon นะคะมันก็ใช้ความหมายที่ว่าขอโทษนะฉันฟังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะคือ beg your pardon จะใช้ในความหมายว่าน้องไม่เข้าใจอ่ะขอโทษไม่เข้าใจมันเป็นความผิดของฉันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็น่าจะไม่ใช้คำพูดที่ว่าขอโทษแต่ว่าไม่เข้าใจถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็น่าตัดออกไปก่อนมาดูข้อ4What a silly thing! I hope you don't mind me saying that. โอ้ยไม่อะไรเป็นเรื่องอะไรโง่ๆอะไรอย่างนี้เนี่ยฉันคิดว่าเธอคงไม่สนใจฉันหรอกที่ฉันพูดอย่างนี้นะเธอคงจะไปเก็บไปคิดเลยนะ You don't mind me saying that. อย่าไปซีเรียสที่ฉันพูดเลยนะประมาณอย่างนี้แต่ถ้าน้องคือน้องคะน้องใช้คำว่า What a silly thing นะคะแต่น้องกำลังจะขอโทษเพื่อนนะคะแต่น้องพูดแต่ว่าไม่น่าจะให้เพื่อนไม่น่าจะให้อภัยเลยอะค่ะเพราะว่าคือ you don't mind me saying that มันเป็นคำพูดที่ดูไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่นะใช่ไหมคือเหมือนเพื่อนต้องให้อภัยเองอะเราไม่ได้แบบจริงใจที่จะขอโทษถูกปะก็ข้อนี้ก็เพื่อนน่าจะตัดออกไปก่อนข้อดีนะ I'm sorry for what I just said now I didn't mean itแปลว่าอย่างไรคะน้องฉันขอโทษในสิ่งที่ฉันเพิ่งพูดไปนะฉันไม่ได้ minute แปลว่าอะไรคะ mean แปลว่าอะไรคะน้องๆ mean แปลว่าตั้งใจใช่ไหมคะขอโทษที่สิ่งที่ฉันได้พูดไปเมื่อกี้นะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆดูดีไหมคะน้องๆดูดีใช่ไหมคะเรามาเทียบข้อ A กับข้อ D นะคะว่าไหนดูดีกันดูข้อ A how bad I am please forgive me for thatว่าทำไมฉันมันแย่อย่างเงี้ยช่วยให้อภัยฉันด้วยนะกับข้อดีขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆข้อดีจะดูจริงใจแล้วดูดีกว่าถูกปะข้อนี้ก็น่าจะตอบข้อดีพี่เลือกตอบข้อดีนะน้องอาจจะยังงงๆกับข้อ A อยู่เอ้ยฉันจะรู้ได้ยังไงเนี่ยแบบมันเป็นการขอโทษที่แบบไม่เข้าใจอ่ะพี่ก็จะลองมีคำศัพท์สัก 2-3 ตัวนะคะไว้ให้น้องจำแล้วกันว่าน้องขอโทษแบบว่าน้องเนี่ยไม่เข้าใจน้องจะต้องการให้ใครอธิบายอีกครั้งเนี่ยต้องใช้คำพวกนี้คำพวกนี้ใช้ในเมื่อน้องไม่เข้าใจนะ non comprehension comprehension แปลว่าอะไรคะน้องๆ comprehension นะคะเป็นคำนาม
แปลว่าความเข้าใจนะคะถ้าน้องไม่เข้าใจน้องจะพูดว่า I beg your pardon Pardon me Can you repeat that againว่า Can you say that again หรือง่ายๆค่ะที่เด็กเขาพูดกันตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหม Again please I beg your pardon Pardon me Can you repeat that again Can you say that again หรือว่า Again please ค่ะคือใช้ความหมายขอโทษแต่ว่าสองอันนี้จะเป็นขอโทษนะช่วยพูดใหม่ซ้ำอีกครั้งได้ไหมขอโทษอ่ะไม่เข้าใจพูดใหม่ได้ไหมครับพูดใหม่ได้ไหมคะประมาณนี้อะค่ะ